วัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มีคำถามอีกแล้วกฐินกับผ้าป่าต่างกันยังไงนะครับตอนเนี้ยเราหมดหน้ากฐินไปแล้วที่ผ่านมาอันนี้คนก็ทั่วไปก็สงสัยเอ๊ะมันทั้งซองกฐินทั้งซองผ้าป่าอันนี้กฐินกับผ้าป่าเนี่ยมีข้อแตกต่างอย่างไรเพราะก็ใส่ซองเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกก็มีต้นไม้ที่อยู่ในป่าและมีชนีห้อยถ้าหมายความว่ายังไงวันนี้จะให้ท่านป่าไม้เปิดประเด็นกฐินกับผ้าป่าเป็นยังไงนะครับเรียนเชิญครับครับสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการทำบุญด้วยการถวายผ้าป่าและถวายผ้ากฐินนี้คล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งวิธีปฏิบัติและข้อบัญญัติในพุทธศาสนาโดยผู้บัญญัติพระพุทธองค์รับตัดให้พระภิกษุสงฆ์หาผ้าทิ้งแล้วมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเช่นผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งผ้าปังสุกฝุ่นแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นไปพิจารณาว่าผ้านี้ไม่มีใครเป็นผู้ใดแล้วเราจะขอนำมาเป็นของเราจากนั้นก็นำมาเย็บมาย้อมถึงเป็นผ้าของเรียกผ้าไตรจีวรคือผ้าสามผืนสบายจีวรและสังฆติผ้าป่าเนี้ยพระคุณเจ้าเดินไปเจอที่กองขยะหรือผ้าห้อยดินต้นหมากรากไม้หรือผ้าห่อศพไปพิจารณาแล้วดึงออกมานี่เป็นผ้าป่าทั้งสิ้นเช่นเราจะเห็นว่าพระคุณเจ้าขณะที่จะประกอบพิธีชาปนกิจผู้วัยชนท่านใดจะมีการทอดผ้าบางสกุลบางสกุลนี้ก็เหมือนผ้าป่าเป็นผ้าที่มาจากศพบางสกุลแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นการทำผ้าป่านี้สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่มีกาลทานบังคับเป็นอากาลทานตลอดเวลาตีหนึ่งที่สองพร้อมทอดได้ทอดได้ตลอดเวลาสามารถเป็นกิจกรรมหนึ่งถวายผ้าแด่พระคุณเจ้าและบริวารอัฏฐบริการทั้งหลายได้ผ้าป่าทำได้ตลอดเวลานะครับไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอะไรทั้งสิ้นขอให้มีผ้าสักผืนหนึ่งจะเป็นสบงจะเป็นจีวรจะเป็นสังฆติจะเป็นสบายและแต่หรืออธิเรกอังสักและผ้าป่านี้พอเข้าใจนะครับทำได้ตลอดเวลาไม่บังคับการละทานส่วนกฐินนี้เป็นข้อบังคับการละทานก่อนที่จะเข้าสู่คำว่าผ้าป่าจะจบไปเนี้ยนึกได้ว่าเดิมพระพุทธเจ้าต้องไปเก็บผ้าที่แฝงที่ตกที่ติดและก็มีผู้ที่เข้าใจสงสารพระพุทธเจ้านำผ้าไปเกี่ยวไว้ตามต้นไม้นำผ้าไปแขวนไว้ตามต้นไม้ตามทางที่พระพุทธเจ้าจะผ่านพระเจ้าพุทธเจ้าเห็นนะพินาไม่มีของใครก็พินาผ้านั้นมาเป็นของตนแล้ววิภาพป่านี่คือการช่วยพระคุณเจ้าให้สะดวกในการหาผ้าสามผืนในการนุ่งห่มเกิดเป็นผืนผ้าป่าปัจจุบันนี้บางทีก็ใช้กิ่งไม้กิ่งมะขามหรือต้นไม้เอาชนีไปห้อยให้เหมือนวันนี้คือต้นไม้ในป่านะมีตัดชนีห้อยอยู่แล้วก็เอาผ้าไปนั่นให้เหมือนเป็นบรรยากาศป่าในสมัยพุทธกาลจริงๆอันนี้คือองค์รวมของผ้าป่านะครับอย่างไรก็ตามขอให้เป็นผ้าหนึ่งผืนตั้งแต่อังสะขึ้นไปจนที่ห่อจะเป็นไตเต็มหรือไตแบ่งชิ้นเดียวไม่มีข้อบังคับกำหนดแต่ปัจจุบันนิยมถวายจตุปัจจัยแด่พระพุทธเจ้าเพื่อไปใช้ตามที่พระเจ้าสมควรกับสำนักบริโภคหรือสร้างเสนาสนะอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมในเรื่องพระป่าก็ความเข้าใจก็อยู่แค่นี้ต่อไปก็จะไปผูกพันกับเรื่องกฐินก็มีการถวายผ้าเหมือนกันกฐินเนี่ยแปลว่าที่ขึงไม้ให้ตึงกฐินนะครับเพราะอย่างที่นำเรียนเบื้องต้นจากผ้าป่าเนี่ยเมื่อคุณเจ้าได้ผ้ามาแต่ละชิ้นแต่ละขนาดไม่เท่ากันจะต้องไปซักให้เหม็นหายสกปรกแล้วก็ย้อมด้วยฝ่าแล้วก็มาขึงให้ตึงการขึงให้ตึงบ้านเราเรียกว่าสะดึกที่เราเป็นนักเรียนก่อนแล้วจะปักเครื่องหมายโรงเรียนเอาผ้ามาขึงให้ตึงสะดึกแต่กฐินของชาวอินเดียเป็นไม้สี่เหลี่ยมขึงผ้าตึงแล้วหาแนวเพื่อจะได้เย็บในพุทธวัตรมีพระเจ้าทรงสนเข็มนะมีภาพแล้วก็พระเจ้าทรงช่วยพระสงฆ์สนเข็มพระจะต้องมาช่วยกันทำนะเป็นพระช่วยทำอันนี้เป็นกฐินทีนี้คำว่ากฐินนี่คือกรอบเฟรมของไม้ข
ื่อขึงผ้าหนึ่งผ้าที่ขึงตึงด้วยกรอบเปลไม้เพื่อเย็บเราเรียกว่าผ้ากฐินนะครับตัวเขาคือผ้าไตรจีวรไปขึงให้ตึงเราเรียกผ้ากฐินมีข้อบังคับโดยพุทธบัญญัติโดยพุทธบัญญัติหลังจากที่พระพุทธองค์มีพุทธบัญญัติสั่งให้พระคุณเจ้าต้องจำพรรษา3เดือนในช่วงฤดูฝนห้ามมิให้จาริกไปที่อื่นที่ใดเพราะว่า1ฤดูหาที่เปียกแล้วก็เหยียบย่ำไร่นาชาวบ้านครั้งนั้นมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูปชาวปาถาเมื่อออกพรรษาเจตนาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าก็รีบมาทำให้จีวรสบงเครื่องนุ่งห่มเปื้อนเปื้อนขาดลุ่งลิ่งไม่สวยงามพุทธองค์จึงมีบัญญัติว่าหลังจากออกพรรษาแล้วให้พระสามารถอยู่รับผ้าไตรจีวรได้เป็นเวลา1เดือนนับแต่วันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญขึ้น5ค่ำเดือน12รับที่เป็นความถิ่นนั้นกฐินเนี่ยก็คือผ้าที่ถึงด้วยไม้ให้ตึงมิได้บังคับนะครับว่าจะต้องครบกฐินนี่จะเป็นแต่ว่าบังคับผ้า3ผืนผืนใดผืนหนึ่งเช่นสบงจีวรหรือสังฆติจะครบ3ผืนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือเป็นผ้ากฐิน2ต้องทอดในเวลาที่พุทธบัญญัติบังคับนับแต่วันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญขึ้น5ค่ำเดือน12 30วันนี้เท่านั้นหลุดจากนี้ไปไม่ถือว่าเป็นกฐินแล้วกฐินนี่เป็นกาลทานทานที่ทำในการเวลาที่บังคับ1จะต้องมีอย่างน้อย5ลูก2แต่ละลูกจะต้องครองพรรษาครบไตรมาส3เดือนครับและกฐินนี้ต้องเป็นญาติโยมแสวงหาไม่ใช่พระพุทธเจ้าวัดนี้ไปสอบหาผ้ามาเพื่อทอดกฐินอันนี้เราจะเรียกว่ากฐินดอกอานิสงส์จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยการว่ากฐินก็จะนิยมทอดเราถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วแค่30วันจะไม่มีไปทอดพร่ำเพรื่อไม่เลือกเวลาแบบผ้าป่าเราถือว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ใครได้วันไหนแต่ละปีถ้าได้โมทนากฐินถึง7วัดก็พ้นอบายภูมิเช่นเดียวกันครับในเรื่องของกฐินก็คงขอทราบแล้วก็จะมีกฐินหลวงกฐินต้นกฐินพระราชทานกฐินตกอยู่ละกฐินกฐินโจรมีรายย่อยอีกเยอะหนึ่งถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอเป็นขั้นตอนแต่กฐินนี้ข้อบังคับ1เดือนหลังจากภาษาครับขอบคุณครับครับก็กระจ่างแล้วนะครับกฐินกับผ้าป่าต่างกันยังไงนะครับท่านป่าไม้ก็นำเรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับคราวนี้รู้แล้วก็บอกต่อนะครับบอกไปเรื่อยๆนะครับเราชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับได้ความรู้นะครับก็ขอบคุณมากท่านป่าไม้ก็พูดถึงกฐินและผ้าป่าให้เข้าใจแบบคร่าวๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านป่าไม้ครับสวัสดีครับคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตhomelandchamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.sonproperty.com